กันที่หนึ่งหน้าที่ของสมณะพวกที่จะทอดกฐินเนี่ยพวกอุปโลกกฐินเนี่ยเตรียมกันหรือยังพอวันถึงวันมาแล้วเอาเรื่องงั้นๆไม่ได้คนเยอะเราต้องซ้อมไว้พวกกฐินพวกอะไรพวกสวดปริตมงคลอะไรต่ออะไรคำว่าปริตมงคลมันเกิดขึ้นมากับตัวเองสวดด้วยความตั้งใจถ้าเราตั้งใจแล้วนี่ถ้าเอาใจใส่คนฟังจะรู้จักเลยว่าสวดมนต์ได้ใส่ใจหรือเปล่าได้เอาใจใส่เข้าไปหรือเปล่าก็ดูอย่างคนทำกับข้าวนี่ก็เหมือนกันถ้าเอาใจใส่รสชาติมันจะเป็นอีกอย่างถ้าทำสักว่าจะทำเฉยมันจะเป็นอีกอย่างรสชาติฉะนั้นวิธีทำงานเขามาตั้งใจถ้าเราตั้งใจแล้วมันจะเป็นอีกอย่างในการทำงานศึกษาเรียนรู้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือว่าตั้งใจในภาคปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันระหว่างภายในภายนอกความเข้าใจกับความเอาใจใส่เราไม่รู้ก็ต้องถามผู้รู้อย่างของในห้องในเฮื่องมันบางทีมันก็มีพวกโยมพวกอะไรเข้าไปเราจะไปเอาไปกินเลยมันก็ไม่ได้ของต้องรับประเคนพระมีราคาอยู่บาทเดียวไปเอาในอาการของขโมยดูไม่บอกคนอื่นย่องมาเอาถ้าเก็บใครได้ป่วยก็ต้องบอกกันให้หาหยุดหายาไปหาผู้รู้เรื่องหยุดเรื่องยาไม่ใช่เรามาหาไปกินเองพอหาไปกินเองแล้วกินยาผิดยาถูกกว่าถ้าเก็บใครได้ป่วยก็ต้องบอกกันอยู่กุฏิข้างเคียงกันนี้เราก็ต้องบอกกันถ้าพอเดินไหวก็เดินไปหากันได้เดินไปบอกพรรคพวกว่าเออวันนี้ไม่สบายนะจะไม่ลงสลาไม่อะไรต้องมอบหมายเมื่อเวลาครูบาอาจารย์ถามก็จะได้รู้จักถ้าอย่างนั้นเวลาเก็บไข้ได้ป่วยมาก็มีใครจะดูแลกันจิตในที่ประชุมเราต้องศึกษาและต้องทำความเข้าใจเวลามีงานประชุมอย่างประชุมไหว้พระทำวัดสวดมนต์เราก็ควรที่จะลงมาทำกิจอันนั้นมันเป็นกิจของคณะสงฆ์เราก็เป็นสงฆ์คนหนึ่งองค์หนึ่งเมื่อเวลาเราประชุมอยู่เราจะลุกไปได้ด้วย 2-3 เหตุการณ์ท้องเสียเป็นไข้แล้วก็บอกภิกษุอยู่ข้างเคียงว่าเออวันนี้ผมไข้ขึ้นแล้วผมจะต้องกลับไปพักหรือท้องเสียต้องเข้าห้องน้ำแต่ต้องบอกลาภิกษุในที่ประชุมก่อนองค์ใดองค์หนึ่งแล้วถึงลุกออกไปแต่เราจะลุกไปโดยที่ไม่มีเหตุผลที่อันสมควรหรือเราไม่ลงมาในเหตุผลไม่มีสมควรมันมีข้อจำกัดของมันถ้าเราศึกษาพระธรรมวินัยเราต้องทำความเข้าใจกับพระธรรมวินัยเมื่อเราบวชมาแล้วเรานึกว่าเราไม่มีข้อ
กติกาของเราเราต้องมีกติกาของเรามันถึงจะเป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาอย่างเวลาเก็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลกันหาหยุดหายายาอะไรที่จะกินหายภิกษุพยาบาลภิกษุไข้ภิกษุไข้จะต้องบอกความจริงกับพยาบาลหรือเวลาหมอเขามาถามมันมีกติกาของมันบัญญัติไว้หมดถ้าเราศึกษาเราจะเข้าใจถ้าเราไม่ศึกษาก็โง่อยู่อย่างนั้นทำผิดถูกอยู่ทุกอย่างผิดบ้างถูกบ้างมันก็ไม่ได้ถ้าเราทำผิดถูกเพราะมีกติกาของมันแต่ละอย่างการพยาบาลที่สุขไข้เราจะทำยังไงในการอุปถัมภ์พระเทระเราจะทำยังไงเรามีหน้าที่ที่จะทำอะไรบ้างก็เหมือนกันกับอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่เราควรให้ความเคารพนอบน้อมกับพ่อกับแม่ยังไงทุกวันนี้มีปัญหาสังคมเพราะเหตุที่ว่าลืมข้อปฏิบัติต่างๆลูกก็ว่ามีการศึกษาเล่าเรียนมีปริญญามีอะไรต่ออะไรต่างๆพ่อแม่ไม่มีปริญญาบ้างจะมีปริญญาหรือไม่มีปริญญาพ่อแม่เขามีปัญญาเลี้ยงเราได้เขามีปัญญาเลี้ยงเราให้เป็นคนได้โตได้พ่อแม่เขาต้องมีความสามารถเขาถึงจะเลี้ยงลูกได้ฉะนั้นการให้ความเคารพนอบน้อมกับพ่อกับแม่อยู่บ้านมันก็มีความสุขแต่ทุกวันนี้อยู่บ้านมันไม่มีความสุขเพราะเหตุที่ว่ามันไม่เข้าใจกันฝ่ายลูกก็ไม่เข้าใจพ่อแม่ฝ่ายพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจลูกบ้านมันก็เลยเป็นไฟทั้งกองบ้านจะหลังใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนก็ตามแต่มันก่อไฟไว้เต็มไปหมดมองไปไหนก็มีแต่กองไฟทั้งนั้นมันก็เลยร้อนก็ดูฟังข่าวดูที่กลางคืนพวกเด็กๆออกไปอยู่ตามถนนหนทางนั่นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุที่ว่าอยู่บ้านมันไม่มีความสุขในเมื่ออยู่บ้านไม่มีความสุขมันก็ต้องไปหาที่จะมาทดแทนหาความสุขไปแข่งรถไปทำอะไรต่ออะไรไปเที่ยวไปเตะไปสารพัดอย่างที่ทำสุดท้ายมาก็มีเรื่องมีราวกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีการขัดแย้งกันบางทีก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนั่นแหละเพราะเหตุที่ว่าหาความสุขใส่ตนไม่ได้แล้วฝ่ายพ่อแม่เองก็ไม่ศึกษาเรื่องธรรมเนียมเรื่องประเพณีปฏิบัติการที่จะดูแลบุตรหลานนี่จะดูแลยังไงฝ่ายพ่อแม่ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความรอบรู้กับเรื่องสังคมของครอบครัวสังคมของครอบครัวนั้นจะอยู่อย่างมีความสุขที่อยู่ได้ยังไงฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเราศึกษาจากตำรับตำราจากประวัติพระพุทธเจ้าหรือประวัติในพุทธศาสนาต่างๆแล้วเราจะมีความรู้ว่าการดูแลครอบครัวจะดูแลยังไงการดูแลบุตรหลานจะดูแลยังไงถ้าเราศึกษาจากพุทธประวัติหรือศึกษาจากอนุพุทธประวัติเวลาเก็บไข้ได้ป่วยเราจะต้องดูแลกันยังไงเวลาจะอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานเข้าไปศึกษาเราเรียนในสถาบันต่างๆเราจะต้องรักษาศักดิ์ศรีของเรายังไงเพื่อว่าจะให้ศึกษาเราเรียนนั้นมันเป็นไปตามแนวทางของสังคมในยุคปัจจุบันฉะนั้นในยุคก่อนๆก็เขาเคยทำกันมาแล้วเรื่องต่างๆทั้งหมดเคยมีมาแล้วทั้งนั้นมีการจดบันทึกไว้แล้วทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องในโลกเรื่องนอกโลกเขาจดบันทึกไว้หมดแล้วถ้าหากเราศึกษาเราทำความเข้าใจในเรื่องของสังคมสังคมจะมีความสุขได้เพราะด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน
สังคมจะหาความสุขไม่ได้เพราะไม่เข้าใจซึ่งกันและกันสังคมก็อยู่กันตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปสองคนขึ้นไปเป็นสังคมสังคมของมนุษย์สังคมของครอบครัวสังคมขององค์กรต่างๆในที่ทำการทำงานต่างๆอันนั้นก็คือเป็นสังคมขององค์กรเราจะรักษาองค์กรยังไงมันมีข้อปฏิบัติของมันอยู่แต่ละอย่างแต่ละอย่างเราจะทำให้องค์กรนั้นเสื่อมเสือเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุที่เราไม่ศึกษาเราเรียนเพราะเหตุที่เราไม่เข้าใจในความเป็นอยู่ของตัวเองตัวเองนั้นจะทำยังไงในองค์กรต่างๆอย่างองค์กรของวัดนี้ก็เหมือนกันวัดนี้จะเจริญรุ่งเรืองได้เพราะอะไรเพราะผู้ที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามีธรรมวินัยอยู่ในหัวใจมีการปิดอบายภูมิปิดอบายภูมิได้เพราะยังไงเราถึงปิดอบายภูมิได้เพราะเราประกอบความภาคความเพียรถึงแม้จะอยู่กันอย่างทุกวันนี้มันยังไม่มากเหมือนกับสมัยโบราณสมัยโบราณแต่ละวัดวัดละ700 800วัดละ 1,000 2,000 วัดละ 10,000 ก็มีในขณะที่จำพรรษาอย่างจำพรรษาอยู่ที่บุพารามมีถึง 30,000 องค์พระสงฆ์วิหารของนางวิสาขาที่วัดที่นางวิสาขาสร้างถวายคน 30,000 คนเขาจะอยู่กินกันยังไงเราลองนึกดูอยู่จำพรรษามีห้องพักได้ถึง 30,000 ห้องเคยมีงานประชุมใหญ่ที่บุพารามพระสงฆ์มา 90,000 องค์แล้วจะให้จัดยังไงเสนาสนะมีแค่ 30,000 ห้องแต่พระสงฆ์มาเพิ่มอีกเป็น 60,000 จะจัดอยู่กันยังไงพระอานนท์ก็ไปทูลพระภูมิพระภาคว่าจะให้จัดยังไงห้องพักมันมีแค่ 30,000 ห้องแต่มีพระสงฆ์มาถึง9รวมกันแล้ว 90,000 องค์ท่านให้พักองค์ละ3ห้องไอ้ห้องละ3องค์แต่ให้พักคนละเวลาคนละยามองค์ที่หนึ่งพักในปฐมยามตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มองค์ที่สองพักตั้งแต่4ทุ่มถึงตีสององค์ที่สามให้พักตั้งแต่ตีสองถึง6โมงเช้าแต่ละองค์จะต้องทำความเพียรคนละ8ชั่วโมงเดินโยกมบ้างนั่งสมาธิบ้างจะอยู่ในห้องได้แค่องค์เดียวนี่ในที่ประชุมสงฆ์พระสงฆ์ถึง 90,000 องค์เวลาบิณฑบาตครบฉันบัดก็จัดฉันที่ศาลาแจกอาหารกันถึงมีพระวินัยข้อหนึ่งว่าไม่ให้เอาข้าวกบแกงในบาตรคือเวลาแจกอาหารไปแล้วเอาข้าวตักข้าวใส่เอาแกงใส่แล้วบัดนี้เอาข้าวกบไว้วันนี้หมู่มาแจกอาหารก็เห็นว่ามีแต่ข้าวต้องเอาอาหารเพิ่มให้แต่ว่ามีข้อจำกัดไว้ว่าไม่ให้เอาข้าวกบแกงในบาตรฉะนั้นเวลาเราจะถวายอาหารถวายกับถวายข้าวเราต้องเอาข้าวขึ้นมาก่อนแจกอาหารเพราะว่าไปผิดกับข้อพระวินัยข้อที่ว่าไม่ให้เอาข้าวกบแกงในบาตรฉะนั้นเราต้องเข้าใจทางพระวินัยด้วยผู้ที่จะสนับสนุนพระวินัยให้เป็นไปกับธรรมวินัยผู้ที่ถวายอาหารถวายข้าวเพิ่มอะไรต่ออะไรต้องรู้จักธรรมเนียมรู้จักประเพณีอย่างผลละหมากลากไม้ที่ควรจะกปิยะก็ต้องทำกัปปิยโวหารเป็น
พระสงฆ์ท่านจะถามว่ากัปปิยังกโลหิโยมก็ว่ากัปปิยะพันเตแล้วก็ดึงด้วยเล็บดึงอย่างเงาะยกตัวอย่างเงาะนี่ก็ดึงขนมันขาดขนเดียวแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วอย่างมังคุดนี่ก็ดึงใบมันใบที่ติดกับพ้นมันมาติดกับลูกมันมาลูกใบเดียวแค่นั้นแต่เวลาเรายกขึ้นทำอันนั้นมันได้ลูกเดียวต้องทำให้มันติดกันทั้งภาชนะเวลาทำกับปิยโวหารฉะนั้นเราต้องสนับสนุนกันเวลาถวายผลละหมากลากไม้ที่มันของที่จะทำกับปิยะนั่นก็มีปลูกเกิดด้วยเม็ดด้วยลากด้วยเถาปลูกเกิดด้วยเถาก็มีปลูกเกิดด้วยเม็ดก็มีฉะนั้นทางฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องสนับสนุนพระวินัยข้อนี้ถ้าไปขบเคี้ยวของที่ไม่ได้ทำกับปิยะมันก็เป็นโทษฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจกันระหว่างพระสงฆ์กับผู้ที่สนับสนุนพระธรรมวินัยเพื่อให้มันเจริญถ้าหากเราได้ทำอย่างนั้นมันก็เจริญพระธรรมวินัยแล้วเรายังมาดำเนินการทางด้านศีลธรรมด้านสมาธิภาวนาในความเป็นไปอย่างวันนี้ได้พูดถึงเรื่องบทสนทนาบทหนึ่งระหว่างพระเจ้าประสิทธิโกศลกับพระพุทธเจ้าคือที่จริงพระเจ้าประสิทธิโกศลรู้อยู่แก่ใจคือให้พวกบวชในลัทธิต่างๆออกไปสืบราชการตามหัวเมืองต่างๆแล้วพวกไปสืบราชการกลับมาผ่านมาเห็นผู้เจ้ากับพระเจ้าเสนที่โกศลสนทนากันก็ประกาศตัวเองเป็นโทษแท้เป็นโทษเป็นอะไรต่ออะไรแล้วก็ทำความเคารพแล้วก็ไปพระเจ้าเสนที่โกศลก็เลยถามว่าสมณะพวกนี้มีองค์ไหนบ้างองค์ที่1ที่2ถึงที่9ที่10มีองค์ไหนได้เป็นพระอรหันต์ผู้เจ้าไม่ตอบสมณะเหล่านั้นเพราะพระเจ้าประสิทธิโกศลรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นผู้เจ้าก็รู้ว่าสมณะที่เหล่านั้นเป็นการปลอมบวชในลัทธิต่างๆเพื่อไปสืบราชการต่างหากผู้เจ้าไม่พูดถึงเลยพวกสมณะเหล่านั้นผู้เจ้าพูดถึงว่านกบินไปในอากาศมีรอยไหมถามพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ตอบว่านกบินไปในอากาศไม่มีรอยแล้วมันหลงฝูงมันไหมเวลานกบินไปในอากาศมันเป็นฝูงใหญ่ๆแต่เวลานกบินไปเป็นฝูงฝูงมันหลงกันไหมมันไม่หลงฝูงพระเจ้าก็เลยบอกว่าเราวางแนวทางของการปฏิบัติคือมรรคทางดำเนินอันยิ่งตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปรวมลงมาแล้วเป็น3คือศีลสมาธิปัญญาใครก็ตามบุคคลใดก็ตามที่มาดำเนินตามแนวทางของมรรคที่พระตถาคตวางไว้นี้พระอรหันต์จะไม่สิ้นไปจากโลกนะในบทสนทนานั้นเราลองทำความเข้าใจที่คำว่าพระอรหันต์จะไม่สิ้นไปจากโลกท่านบอกว่าบุคคลใดก็ตามมาดำเนินตามแนวทางของมรรคพระอรหันต์จะไม่สิ้นไปจากโลกในบทสนทนากันนั้นวันนี้พวกเราก็มาดำเนินตามแนวทางของมรรคนั่นคือศีลสมาธิปัญญารวมมาเป็น3ในหลักของมรรคศีลก็คือการสังรวมกายวาจาใจสมาธิคือความตั้งมั่นของใจปัญญารอบรู้กับสรรพสิ่งทั้งหลายถึงได้เรียกว่าปัญญาผู้รอบรู้กับสรรพสิ่งทั้งหลายอะไรก็ตามที่มีอยู่ในโลกเราทำความเข้าใจเมื่อเราทำความเข้าใจแล้วก็เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาถึงได้เรียกว่าปัญญาเราต้องวางได้ว่าเป็นธรรมดาไม่ได้เป็นของแปลกของใหม่เป็นของเก่าที่มีมาดั้งเดิม
ันนี้ในยุคปัจจุบันนี้ก็มาถือตามแนวทางการปฏิบัติของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นในด้านการออกทุดงในด้านการเดินป่าเดินเขาหรือไปพักอยู่ในสถานที่ต่างๆก็มีการไหว้พระสวดมนต์ทำวัดประชุมกันเป็นประจำทุกวันถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือกันเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆใครเดินโยกมาแล้วเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงสภาพจิตใจถ้าตามแนวทางของหลวงปู่เสาท่านจะให้พักผ่อนกลางคืนคืนละไม่เกิน4ชั่วโมงถ้าเป็นแนวทางของหลวงปู่มั่นถ้าอยู่ได้ตลอดคืนอยู่ไปเลยไม่เกี่ยวเพราะอยู่เพื่อการปฏิบัติกลางคืนเพราะกลางคืนนี่เป็นเวลาที่สงบสงัดพวกนักบวชนักพจน์ก็ปฏิบัติกันกลางค่ำกลางคืนในครั้งก่อนๆเขาก็ทำความภาคความเพียรด้วยกันตามแนวทางอันนี้ครูบาอาจารย์ถึงพาปฏิบัติกันมาจนถึงยุคปัจจุบันเดินโยกมเป็นหลักไม่ได้นั่งเป็นหลักในการทำสมาธิภาวนาวันนี้ก็พูดถึงแนวทางของสมถกรรมฐานการเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจการตั้งเจตนาขึ้นมาที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้เนื่องจากว่าไม่ได้ตั้งเจตนาเพียงแต่ได้ยินเขาว่าปฏิบัติเขาปฏิบัติอะไรบ้างเขานึกพุทโธเราก็นึกพุทโธพุทโธเขากำหนดลมหายใจเรากำหนดลมหายใจไปพอทำไปทำมาแล้วก็ทิ้งอันนี้ไม่ได้ทำเป็นล่ำเป็นสันจิตใจมันก็เลยไม่เป็นไปถ้าหากเราทำเป็นล่ำเป็นสันก็ดูที่ว่าเขามาทำเป็นล่ำเป็นสันก็คือทำเป็นอาจินไม่มีคำว่าจะถอยในการทำมีแต่ทำล่ำไปจำกัดความมัวหมองของใจของเราให้ได้จำกัดข้ามโลกกระทำของใจเราให้ได้ไม่ติดอยู่ในโลกกระทำไม่ติดอยู่ในความมัวหมองของใจก็เรามาเตรียมร่างกายของเราแล้วก็เตรียมจิตใจของเราตั้งเจตนาขึ้นมาที่จะทำสมาธิภาวนาตามแนวทางของสมถกรรมฐานการกระทำแต่ละครั้งนี่ต้องตั้งเจตนาขึ้นมาก่อนถ้าหากเราไม่ได้ตั้งเจตนาขึ้นมาก็เหมือนกับเวลาเรานอนไม่ได้กำหนดเวลาตื่นอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์พวกที่ทำราชการงานบ้านงานเมืองหรือเรามาอยู่วัดอย่างนี้ถ้าเรามานอนวัดคือมานอนไม่ได้สนใจกับอะไรเลยนอนทิ้งตัวลงไปเหมือนกับคนตายแต่ถ้าเราว่าจะมาทำวัดเช้าตอนตีห้าเราก็ต้องตั้งเจตนาขึ้นมาก่อนว่าเราจะลุกมาตีห้าเราจะต้องทำวัดเช้ามีภารกิจที่จะต้องมาทำวัดเช้าตอนตีห้านี่มันนาฬิกาชีวิตมันจะคำนวณให้ทั้งหมดจะเข้าห้องน้ำเท่าไหร่กี่นาทีจะเข้าทำภารกิจส่วนตัวเราเท่าไหร่กี่นาทีนาทีมันถึงเวลาที่จะมาทำวัดเช้าต้องมาถึงเวลาต้องมาก่อนเวลาแล้วก็จะถึงเวลาพอดีนั่นนาฬิกาชีวิตมันจะคำนวณให้หมดนะเราสังเกตดูถ้าเราไม่สังเกตวะนี่นอนก็เหมือนกับคนตายทิ้งตัวลงไปแล้วก็นอนเลยคือไม่ได้ตั้งนาฬิกาชีวิตของตัวเองไม่ได้ตั้งเจตนาของตัวเองอย่างเจตนาที่เราจะเข้ามาบวชเข้ามาปฏิบัติเมื่อเราตั้งเจตนาแล้วเราทำเจตนาของเราให้เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาหรือยังถ้าหากเรายังไม่ได้ทำเจตนาของเราให้เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเราจะทำยังไงเรามาอยู่เพื่อปิดอบายภูมิหรือมาอยู่เพื่อจะลงนรกก็ต้องถามตัวเองถ้าเราจะมาอยู่เพื่อให้ได้มรรคได้ผลขึ้นมาเราก็ต้องตั้งเจตนาของเราขึ้นมาอีกแบบหนึ่งตั้งใจของเราขึ้นมาอีกแบบหนึ่งคลายร่างกายของเราออกไปคลายจิตใจของเราออกไปให้เหลืออารมณ์แต่น้อยแล้วก็ตั้งเจตนาขึ้นมาเมื่อทำไปตามแนวทางของสมถะมีบริกรรมชวนะคณิกะสมาธิจารสมาธิอัปปนาสมาธิ
แล้วก็ถอยกลับมาพิจารณาอยู่ที่อุปจารสมาธิเมื่อเราตั้งเจตนาอย่างนั้นแล้วเราก็บริกรรมชวนะก็คือจิตตัดอยู่กับคำบริกรรมนึกพุทโธพุทโธพุทโธเป็นหลักหรือเราจะทำอะไรก็ได้ในคำบริกรรมทำกรรมฐานมีถึง40ข้อเราจะทำอะไรก็ได้เพื่อให้จิตสงบหรือทำกสิณก็ได้ทำอะไรก็ได้เพื่อให้จิตสงบเป็นคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นอยู่ได้วางคำบริกรรมลงไปคลายคำบริกรรมออกไปจิตตั้งมั่นอยู่ได้ชั่วขณะจิตหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งก็คือกำมือเข้ามาเหยียดนิ้วชี้ออกไปแล้วก็กำเข้าเหยียดออกกำเข้าเหยียดออก10ครั้งนั่นแหละชั่วขณะจิตหนึ่งหรือตั้งมั่นในนานขึ้นจนเกิดอุกขานิมิตหรือปฏิภาคนิมิตอุกขานิมิตก็คือรูปภาพต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมาแต่ปางก่อนเราพิจารณาให้เป็นไตรลักษณ์ได้ก็พิจารณาไปถ้าพิจารณาไม่ได้เราต้องถอยกลับมาคำบริกรรมหรือเห็นปฏิภาคนิมิตคือเห็นสังขารร่างกายของเราในฝ่ายเกิดหรือฝ่ายดับฝ่ายเกิดเราก็เชื่อมั่นตัวของเราว่าเราเคลื่อนออกมาจากสวรรค์เมื่อเกิดมาปฏิสนธิวิญญาณอยู่ในครรภ์ของมารดาเจริญวัยมาตามลำดับจนถึงปัจจุบันวันนี้ก็เห็นในฝ่ายดับสลาคำฆ่าสมุทรสมโลคาพยาธิเข้ามาครอบงำสุดท้ายมาก็สลายในที่สุดถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้เราพิจารณาไปถ้าพิจารณาไม่ได้เราก็ถอยกลับมาหาคำบริกรรมหรือโลกคายปฏิภาคคณิมิตออกทะลุจิตลงไปเป็นอัปปนาสมาธิก็ได้เราจะทะลุจิตลงไปเป็นอัปปนาสมาธิเลยขาดจากอารมณ์ต่างๆเหลือแต่ความเย็นความสบายเหลือแต่ความรู้อันเดียวไม่มีอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องถึงมีอารมณ์มาเกี่ยวข้องก็ไม่ได้ตามอารมณ์ไปเหมือนกับเรายืนอยู่ที่ประตูบ้านคนขึ้นก็รู้คนลงก็รู้แต่เราไม่ได้ตามคนขึ้นและคนลงมีแต่ความรู้อยู่เฉยๆเราอยู่ในอัปปนาสมาธิหนึ่งชั่วระยะหนึ่งตั้งแต่ตอนที่เรากำหนดไว้ครั้งแรกเมื่อเราอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วเราก็ถอยกลับมาหาปฏิภาคนิมิตมาที่อุปจารสมาธิมาพิจารณาสังขารร่างกายในการพิจารณาสังขารร่างกายนี่เพียงแต่นึกเท่านั้นแหละเพียงแต่เราเคลื่อนออกมาจากอัปปนาสมาธิมันจะติดป้ายให้เราดูเลยทุกอย่างเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือเป็นอาการต่างๆมันก็จะเห็นลงไปชัดเจนลงไปการพิจารณานั้นก็พิจารณาไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ถอยกลับมาหาคำบริกรรมตามที่เราตั้งเจตนาไว้เราถอยกลับมาคำบริกรรมอัดคำบริกรรมเข้าไปให้แน่นหนามั่นคงแล้วก็ปล่อยจิตให้เป็นอัปปนาสมาธิโดยที่ไม่ผ่านคณิกะไม่ผ่านอุปจาระเลยก็ได้จิตขาดลงไปเป็นอัปปนาสมาธิอยู่ในอัปปนาสมาธิอีกชั่วระยะหนึ่งตามที่เราตั้งเจตนาไว้แล้วก็ถอยกลับมาพิจารณาสังขารร่างกายของเราเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟใครความโลภมันอยู่ที่ไหนความโกรธมันอยู่ที่ไหนความหลงมันอยู่ที่ไหนคำว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ตรงไหนดินน้ำลมไฟนี่หรือมันมีเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเราก็พิจารณาไปพิจารณาไปจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะให้เราพิจารณาอีกถอยกลับมาหาคำบริกรรมอัดมันไปอัดมันมาอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเวลาท่านพูดกันคุยกันครูบาอาจารย์เดินโยงกลมครั้งหนึ่งหรือนั่งสมาธิครั้งหนึ่งจิตสงบ 2-3 ครั้งก็คือเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่พิจารณาไปจนกระทั่งบัดนี้ความเศร้าหมองมันอยู่ที่ไหนของใจใจมันเคยเศร้าหมองที่ตรงไหนใจนี้มันเป็นใจที่สว่างสวยอยู่แล้วไม่เคยมีความเศร้าหมองเลยแต่ความเศร้าหมองนี่มาปกคลุมตัวมันต่างหากเหมือนกับเวลาฝนตกก้อนเมฆหรือมันครึ้มอยู่นี่ก้อนเมฆมาปิดบังแสงอาทิตย์แต่แท้ที่จริงแสงอาทิตย์มันไม่ได้หมดไปที่ไหนนะแสงอาทิตย์มันก็มีเพราะมันอยู่โดยธรรมชาติของมัน
จิตใจของเราที่เคยสว่างสวยมันก็สว่างสวยอยู่แต่มันมามีเมฆหมอกเข้ามาปิดคุมมันก็เลยมืดบอดไปเลยไปตามอารมณ์สัญญาสังขารวิญญาณอะไรมั่วกันไปหมดดังนั้นพอเวลาเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจิตใจของเรามันก็กลับมาเป็นจิตดั้งเดิมผมกลับมาเป็นจิตดั้งเดิมของเราได้กลับเข้ามาสู่ความสุขของเราได้มีแต่ความสุขมีแต่ความสงบมีแต่ความเย็นกายเย็นใจที่เรียกว่ากายละหูตาจิตตะละหูตากายเบาจิตเบาถ้าคนทำความภาคความเพียรให้เป็นอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยความขยันหมั่นเพียรทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นมาหมดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันก็เกิดขึ้นมาทุกวันนี้ที่ทำไปแล้วมันเหี่ยวแห้งจิตใจไม่ชุ่มชื่นในด้านจิตใจก็เพราะว่าจิตมันไม่เป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาเมื่อจิตไม่เป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาจิตใจมันก็เหี่ยวแห้งนะมีแต่ไฟลุกอยู่ตลอดเวลามีแต่ความอิจฉาริษยามีแต่ความน้อยเนื้อต่ำใจอยู่อย่างนั้นตกนรกอยู่ทั้งเป็นถึงแม้ว่ามาบวชแล้วก็ตามยังตกนรกอยู่ตลอดเวลาก็เพราะตัวเองปล่อยให้ตัวเองเศร้าหมองต้องข้ามความเศร้าหมองไปให้ได้พอเราข้ามความเศร้าหมองได้แล้วทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นไปตามแนวทางเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็เพราะเราต้องการที่จะข้ามอบายภูมิเราเห็นอบายภูมิมันเป็นความทุกข์อบายภูมิมีอะไรบ้างมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์นรกมีสัตว์เดรัจฉานนะเราไม่เคยเห็นเปรตไม่เคยเห็นอสุรกายไม่เคยเห็นสัตว์นรกแต่เราเคยเห็นมั้ยล่ะสัตว์เดรัจฉานมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแม้แต่ในร่างกายของเรานี่ก็มีสัตว์เดรัจฉานอยู่เต็มไปหมดตำราของผู้เจ้ามีอยู่เท่าไหร่มี 8,000 ตระกูลสัตว์เดรัจฉานในร่างกายของเรายกตัวอย่างง่ายๆก็พวกไอ้ตึกพยาธิต่างๆแบคทีเรียต่างๆอีกในร่างกายตัวไหนที่มันจะกำเริบทำให้ร่างกายสมรุดทุดโทรมมันมีอยู่ทุกเวลาสัตว์เดรัจฉานมีอยู่เต็มโลกเต็มแผ่นดินนั่นวิญญาณต่างๆมีอยู่เต็มโลกแล้วเรายังอยากจะต้องไปตกนรกหมกไหม้กับเขาอีกเลยเรามาปฏิบัติเรามาบวชมาปฏิบัติถึงขนาดนี้แล้วยังต้องการอยู่อันนั้นมันเป็นสิ่งที่คนที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนต่างหากที่ไปตกอยู่อย่างนั้นถ้าเราเป็นคนที่ศึกษาเล่าเรียนแล้วไม่น่าจะไปตกอย่างนั้นอีกเลยเราก็พยายามข้ามใช้ความพยายามเรามาปฏิบัติเรามาทำหน้าที่พลเมืองศีลธรรมของเราเมื่อเรามาทำหน้าที่แล้วเราก็ต้องเอาเต็มที่เต็มกำลังสติปัญญาของเราที่มีอยู่สร้างศรัทธาของเราขึ้นมาสร้างความเพียรของเราขึ้นมามันขาดอะไรแล้วก็เติมมันเข้าไปขาดความเพียรเช่นไหนขาดตรงไหนเราต้องรู้อยู่แก่ใจในภาคปฏิบัติเราถึงว่าคนปฏิบัติมันจะต้องรู้อยู่แก่ใจตัวเองเพราะตัวเองนี่จะเป็นคนตกนรกหมกไหมไม่มีใครที่จะมาตกนรกหมกไหมแทนเราฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจถ้าหากเราทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วการประพฤติปฏิบัติมันก็ต้องเป็นไปไฟมันไหม้ตามหลังเรามาอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมไฟอะไรไฟของความแก่ไฟของความเจ็บไข้ได้พยาธิไฟของความสลายมันก็จะมาถึงตัวเราเมื่อเราตายแล้วจุติทางพุทธศาสนาเรียกว่าจุติคือการเคลื่อนไปเราจะไปไหนแบบนี้เราสะสมเสบียงอาหารพอหรือยังเหมือนกับคนที่มาค้าขายที่แรกก็มาเช่าตึกเขาอยู่เราทำค้าขายจนมีกำไรแล้วเราก็ไปหาซื้อบ้านช่องห้องหออยู่แต่ถ้าเรามาค้าขายแล้วขาดทุนเขาก็ไล่หนีไม่จ่ายค่าเช่าของนะอันนี้เราได้จ่ายค่าเช่าเขาหรือยังบ้านช่องห้องหอของเราคือบ้านจิตใจเดี๋ยวเรามีกำไรหรือยังเรามาประพฤติปฏิบัติถ้าเขาไล่เราหนีเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะไปไม่มีปัญหาเลยเราจะไปอยู่พบไหนก็ตามเราเป็นคนที่มี
คุณค่าอยู่แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนโลกไหนก็มีคุณค่าเราจะไปอยู่เทวโลกพรหมโลกนิพพานก็มีคุณค่าแต่ถ้าคนที่ไม่มีคุณค่าไปอยู่ในนรกเปรตอสุรกายก็ไม่มีใครเขาอยากได้อยู่ในเมืองมนุษย์นี่เขาก็ไม่อยากได้เพราะคนที่ไม่มีคุณค่า